วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามนัชชาชาแนลของฝ้ายเอาไว้นะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเพราะว่าฝ้ายติดภารกิจค่ะแต่วันนี้ต้องมาเจอกับทุกคนเพราะว่าพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนเฟส3แล้วล่ะค่ะลงทะเบียน2วันก็คือ14แล้วก็15พฤศจิกายนนะคะจำนวน 1,500,000 คนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าเงื่อนไขของการเข้าร่วมเป็นยังไงบ้างยังเหมือนเดิมไหม3ข้อนี้เหมือนเดิมทุกประการเลยนะคะเป็นบุคคลสัญชาติไทยมีบัตรประจำตัวประชาชนข้อที่2มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามฝ้ายว่าอายุ16ลงได้ไหมนะคะลงไม่ได้แน่นอนนะคะโอเคไหมตามนี้นะจากนั้นข้อที่3สำคัญมากเป็นข้อที่มีปัญหาเยอะจัดในช่วงเฟส2เฟสที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่ะทำตามเงื่อนไขที่เขาบอกเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะคะเขาบอกแบบนี้ชัดเจนตั้งแต่เฟสแรกแล้วล่ะค่ะก็คือจะต้องมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้และต้องมีอีเมลถูกไหมคะถ้าใครไม่มีก็สมัครอีเมลเอาไว้ได้เพื่อจะได้เช็คในการลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นนะคะจะได้สะดวกนั่นเองค่ะเพราะถ้าไม่ได้ใส่อีเมลไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าเราสมัครลงทะเบียนไปแล้วมันผ่านหรือไม่ผ่านก็ต้องมีการโทรสอบถามไปที่ call center ซึ่งก็ไม่ได้โทรง่ายสักเท่าไหร่สำหรับหลายคนนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็ทำตามเงื่อนไขของเขามีให้ครบทั้ง3ข้อนี้ก็จะสามารถลงทะเบียนได้อย่างง่ายๆอ่ะถัดมาค่ะมาดูว่าชิมช็อปใช้เฟสที่3ได้อะไรหรือไม่ได้อะไรบ้างอ่ะมาดูกันค่ะอย่างแรกเลยแน่นอนว่าโควต้าที่เขาให้มาจำนวน 1,500,000 คนนะคะอ่ะแล้วต้องใช้ผ่าน T Wallet เท่านั้นก็คือกระเป๋าที่2เท่านั้นแล้วก็ได้สิทธิ์เงินคืน 15-20% เหมือนกันกับเฟส1เฟส2เป๊ะเลยนะคะใช้สิทธิ์ได้จนถึง31มกราคมปีหน้านี่หมายความว่าทั้งผู้ที่อยู่ในเฟส1 2ก็สามารถยืดระยะเวลาการใช้ไปจนถึง31มกราคมปีหน้าได้เหมือนกันนะคะเว้นแต่ว่าหลายคนบอกว่าใช้สิทธิ์ไปหมดแล้วเรียบร้อยเกลี้ยงไปตั้งแต่เดือนแรกเลย ก็ไม่ว่ากันนะคะโอเคจากนั้นถามว่า 1,000 บาทได้ไหมในเฟส3ตอบเลยว่าไม่ได้นะคะไม่มี 1,000 บาทค่ะเขาให้เฉพาะสิทธิ์เงินคืน 15-20% เท่านั้นแปลว่าเขากระตุ้นให้เราได้ใช้กระเป๋าที่2ในการเติมเงินเข้าไปใน Wallet แล้วก็ใช้จ่ายสะสมเอาไว้เพื่อรับสิทธิ์เงินคืนนั่นเองค่ะจากนั้นมีความพิเศษมานิดนึงก็ตรงที่ว่าไม่ต้องระบุจังหวัดนะคะสำหรับเฟส3นะตรงนี้เคลียร์นะคะจากนั้นเรามาดูกันต่อค่ะว่าลงทะเบียนกี่วันเขาให้ลงทะเบียน14แล้วก็15พฤศจิกายนนี้เวลาเหมือนเดิมค่ะ2เวลาเหมือนเดิมก็คือ6โมงเช้าและรอบ6โมงเย็น2รอบนะคะรอบละ 375,000 คนรวมกัน1วันก็จะต้องลงทะเบียนได้ทั้งหมด 750,000 คนนั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าถ้ารวมทั้ง2วันแล้วก็จะอยู่ที่ 1,500,000 คนตามโควต้าที่เขาให้มานะคะแต่หลายคนบอกว่าเฟส3ก็บอกว่าจะให้ลงทะเบียนเพิ่ม2ล้านคนไม่ใช่หรอทำไมมีแค่1ล้าน5แสนคนยังค่ะยังไม่จบใจเย็นๆต่อค่ะไปต่อนี่เขากันเอาไว้ให้กับผู้สูงอายุเท่านั้นอีก5แสนคนนะคะผู้สูงอายุจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนในวันที่17พฤศจิกายนค่ะจำนวน5แสนคนและก็ให้ลงเพียงแค่รอบเดียวเท่านั้นก็คือเวลา8โมงเช้านะคะตรงนี้จำให้แม่นๆนะเวลาไม่เหมือนกันนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้ารวมกันแล้วทั้ง2โปรแกรมที่ฝ้ายบอกมา 1,500,000 บวกกับอีก 500,000 ก็เท่ากับ2ล้านพอดีเป๊ะเลยถูกไหมคะ2ล้านคนที่เขาบอกว่าเฟสที่3จะเพิ่มให้2ล้านตอนนี้ถ้ารวมทั้งเฟส1 2 3ให้โควต้าทั้งหมดอยู่ที่15ล้านคนถูกไหมคะก่อนหน้านี้มี13ล้านคนแล้วนะเพราะฉะนั้นเพิ่มเข้าไปอีก2ล้านคนในเฟสที่3นี้ก็เท่ากับว่ามีคนไทยทั้งหมดที่ลงทะเบียนในโครงการทีมช็อปใช้ในอยู่ที่15ล้านคนนั่นเองค่ะโอเคนะคะจากนั้นมาดูเรื่องของเงินคืนกันบ้างค่ะว่าเหมือนกันกับเฟส1 2หรือเปล่าเหมือนกันเหมือนกันทุกประการเลยค่ะมีเพิ่มเติมเข้ามาให้เล็กน้อยเพราะเรื่องของการจ่ายเงินคืนเท่านั้นเองนะอ่ะโอเคมาดูกันก่อนเลยว่าถ้าคุณใช้จ่ายยอดใช้จ่ายสะสมอยู่ในเรทแรกก็คือไม่เกิน 30,000 บาทตรงนี้ก็จะได้คืน 15% ถ
ถ้าคุณใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 50,000 บาทก็จะได้ 20% นะคะสะสมใช้จ่ายไม่ได้แปลว่าให้จ่ายครั้งเดียวทีเดียว 50,000 หรือ 30,000 นะคะโอเคไหมทีละ500 1,000 1,500 2,000 3,000 ก็แล้วแต่นะคะจนกระทั่งไปจนถึงวันที่31มกราคมปีหน้านั่นคือสิทธิ์ในการใช้จ่ายนะคะถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มคืนเงินนะคะโอเคไหมเขาก็จะคืนเงินเข้า G Wallet ของเราแล้วก็คืนภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนั่นเองค่ะนั่นก็แปลว่าเขาเริ่มจ่ายคืนมาตั้งแต่เฟสแรกก็คือเดือนธันวาคมกลางเดือนธันวาคมนะคะแล้วเฟสที่2ก็กลางเดือนมกราคมส่วนเฟสที่3ก็จะไปที่กลางเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็ครบถ้วนนะคะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของวิธีการรับเงินคืนเข้า G Wallet แล้วจะเอาเงินไปทำอะไรก็โอนเข้าบัญชีของเราได้ก็ไปย้อนดูคลิปที่ฝ้ายทำเอาไว้ให้แล้วนะคะหลักการเดียวกันเป๊ะทุกอย่างเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสามารถทำได้สามารถเติมเงินได้จากทุกแอปธนาคารที่เรามีทุกบัญชีธนาคารที่เรามีแล้วก็สามารถโอนเงินเวลาที่เขาคืนเงินเข้ามาในบัญชี G Wallet ของเราเนี่ยเราก็โอนออกจากกระเป๋า Wallet ของเราไปที่บัญชีธนาคารต่างๆทั้งหมด22ธนาคารที่มีอยู่บนแอปเป๋าตังนั่นแหละค่ะได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนเนี่ยใช้บัญชีของธนาคารอะไรอยู่เท่านั้นเองนะคะไม่ยากเลยโอเคทั้งหมดที่ฝ้ายรวบรวมมาให้ซึ่งถ้าหากว่าใครติดขัดปัญหาใดๆก็ตามนะคะมีวิธีการเดียวค่ะก็คือให้โทรไปที่เบอร์นี้ซึ่งก็ต้องวัดดวงว่าจะโทรติดง่ายหรือติดยาก แต่ว่าทุกคนที่บอกว่าโทรติดค่อนข้างยากก็ต้องเลือกเวลาโทรนิดนึงนะก็เอาเป็นว่าโทรไปที่02-15ตัวแล้วก็42ตัวค่ะเป็นทีมช็อปใช้ call center ของกรุงไทยที่เขาจะให้คำตอบในเรื่องที่ทุกคนสงสัยได้นะคะแต่ฝ้ายเชื่อว่าถ้าใครดูคลิปนี้ของฝ้ายจบแล้วก็ไม่น่าจะมีข้อสงสัยแล้วล่ะค่ะหรือไม่ก็ไปไล่ดูคลิปที่ฝ้ายทำไว้ให้เกี่ยวกับเรื่องของทีมช็อปใช้ตั้งแต่ต้นจนจบรับรองว่าจะไม่เกิดคำถามนะคะโอเคนะวันนี้ฝ้ายมีเวลาจำกัดนิดนึงค่ะไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ